สวัสดีครับอยู่กับครูบุ้มสอนดำน้ำครับเพื่อนๆที่อยากเรียนดำน้ำครับอยู่อีสานตอนเหนือนะสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆที่มีเรกูเลเตอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วเราอยากจะทำการโอเวอร์ฮอลเล็กๆน้อยๆนะต้องบอกก่อนนะว่างานโอเวอร์ฮอลหรืองานซ่อมบำรุงเรกูเลเตอร์นะครับควรให้ร้านดำน้ำหรือผู้เชี่ยวชาญทำเท่านั้นนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจนะซึ่งถ้าเราไปดัดแปลงหรือถ้าเราไปทำเองหรือถ้าเราทำผิดพลาดเนี่ยมันมีผลกับการนำไปใช้ครับซึ่งเกิดอันตรายได้ครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะก็คือการเปลี่ยนสายนะครับ high pressure low pressure นะทำคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแต่เพื่อนๆครับที่มีเรกูเลเตอร์นะก็ควรจะทำการโอเวอร์ฮอลนะครับหรือซ่อมบำรุงอย่างน้อยทุก1ปีนะครับเข้าไปตรวจสอบนะวันนี้ผมได้เอาเรกูเลเตอร์ของโรงเรียนนะมาตรวจสอบดูปรากฏว่าสายที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันใช้มานานมากแล้วประมาณ2ปีนะครับก็เกิดอาการแตกลายงาอย่างที่เห็นแบบนี้นะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันมีโอกาสทำให้สายเนี่ยมันแตกกลางน้ำได้เวลาสายเรกูเลเตอร์แตกเนี่ยก็เราไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่ได้หมดภายในทันทีและน้ำมันไม่ได้ไหลย้อนเข้ามานะครับก็ให้เรารีบบอกไดร์ลีดเดอร์แล้วก็รีบขึ้นสู่ผิวน้ำควบคุมความเร็วช้าๆนะครับขึ้นอย่างปลอดภัยนะขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ปกมือขอความช่วยเหลือนะครับให้เรือเข้ามาช่วยแล้วก็ขับขึ้นเรือนะครับดังนั้นครับเราควรจะตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดำน้ำครับก่อนออกทริปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนสายไฮเพรสเชอร์กันนะครับซึ่งสายไฮเพรสเชอร์กับสายโลว์เพรสเชอร์เนี่ยต้องรู้ไว้ก่อนนะว่ามันเป็นคนละสายกันนะครับการรับแรงดันไม่เท่ากันดังนั้นคุณไม่สามารถเอาสายเนี่ยมาสลับกันได้ซึ่งปกติแล้วรูน็อตที่ให้มานะครับสังเกตว่าในตรงเรกูเลเตอร์เฟิร์สสเตจบางคนเนี่ยจะมี1ช่องหรือ2ช่องหรือมากกว่านั้นนะครับเขียนว่า HP นั่นคือช่องไฮเพรสเชอร์ครับเราจะต้องใช้สายแรงดันสูงครับวันนี้ก็ผมใช้สายไฮเพรสเชอร์นะครับของอิตาลีนะก็สามารถรับแรงดันได้ครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ให้เรานำเรกูเลเตอร์มาครับถอดสายเก่าออกนะแล้วก็มาดูที่ตัว SPG นะครับซับหรือ Submersible Pressure Gauge ครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาออกมาจากตัวโคฟเฟอร์ได้นะครับสำหรับคนที่ใส่ตัวนิ่มๆก็ดัดดิดออกมาได้เลยนะส่วนตัวแข็งๆก็ใช้วิธีหักแบบนี้นะแล้วก็ดึงออกมาครับเมื่อดึงออกมาเนี่ยเราจะเห็นน็อตแบบนี้ครับก็เอาประแจตามเบอร์น็อตของเรานะครับขันแยกออกมาครับเมื่อดึงออกมาเราจะเห็นตัวไพลอตนะซึ่งตัวไพลอตเนี่ยจริงๆถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาทำการล้างในเครื่องอัลตราโซนิกให้เรานะครับแล้วก็หลุมซิลิโคนบนโอลิงให้เรียบร้อยนะครับโอลิงทุกตัวเนี่ยให้หลุมซิลิโคนนะครับอย่าหลุมหนาเกินไปนะครึ่งๆให้ซิลิโคนนิ่มก็พอนะครับแล้วก็เสียบกับที่เดิมทุกอย่างเลยนะครับสายไฮเพรสเชอร์ครับก็ใส่เข้ากับเฟิร์สสเตจให้เรียบร้อยครับแล้วก็ขันน็อตล็อกทุกอย่างครับหลังจากนั้นครับเอาไปตรวจสอบการใช้งานกับแทงค์นะฮะที่มีอากาศเต็มนะครับว่าเราประกอบเสร็จเรียบร้อยมีอาการรั่วไหมถ้าไม่รั่วการประกอบทั้งหมดก็ใช้งานได้ครับเพื่อนๆที่อยากจะดูแลอุปกรณ์ตัวเองนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเราสามารถทำเองได้นะฮะแต่ดีที่สุดนะครับส่งไปที่ร้านดำน้ำหรือครูของเพื่อนๆครับปลอดภัยที่สุดเลยนะครับก็ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปครับจะมาทำเกี่ยวกับซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ